กา30นาทีนะครับท่านจะได้ชมนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทอดสดเป็นคู่สุดท้ายนะครับฝ่ายแดงก็คือแรมโบ้โคราชหรือว่าพงศรีพอร่วมดูดีครับผมจะใช้คำว่าแรมโบ้ดีกว่าครับง่ายครับฝ่ายน้ำเงินนักมวยญี่ปุ่นเจ้าชินนะครับโทกิโทยากิตอนนี้อายุ26ปีครับเกิดที่เมืองชิบะในห่างจากโตเกียวเล็กน้อยครับครับเราเดินทางกันมาด้วย30ชีวิตของคนไทยในวันนี้แล้วก็นั่งใกล้ผมขณะนี้ก็คือครูยอดธงเสนานันท์นะฮะจะร่วมสนทนาควบคู่กันไปด้วยกับผมคงจะไปควบคุมแรมโบ้นิดหน่อยแรมโบ้เรารู้สึกจะตัวเล็กกว่านะครับคุณบุญเชือนครับครับก็รู้สึกจะนักชกโทกินี่เป็นนักชกที่หน้าตาน่ากลัวนะครับแต่จะชกน่ากลัวหรือไม่เราก็ยังไม่ทราบนะครับดูหุ่นแล้วดูหุ่นเหมือนเก่งนะครับแต่ว่าจะเก่งเหมือนหุ่นหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นฝีมือนะครับครับแรมโบ้ก็โดดเตะไปเดี๋ยวแล้วเทปไว้นะครับแรมโบ้ประเดี๋ยวก็รู้นะครับเคยชกมวยไทยมา30ครั้งแล้วนะครับโทกิคนนี้หมายทรงผมแกนี่ทันสมัยเปรียบดีเดียวครับโอ้ยแรมโบ้ต่อยขวาแรมโบ้วันนี้ออกลีลาได้เต็มที่ครับแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่น้ำหนักเข้ากันครับ55กิโลกรัมทางด้านโทกิก็เตะซ้ายได้ดีนะครับรู้สึกเตะแล้วเข้าเป้าเหมือนกันนั่นแหละครับเตะขาเข้าไปแล้วจะตีนขวาเลยครับชาวญี่ปุ่นเองนะครับพยายามฝึกมวยไทยกันมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับแต่เมื่อครั้งนู่นนะครับโนบุจิอะไรนู่นครับก็แต่ว่ายังเอาดีไม่ได้นะครับนี่เป็นสิ่งเดียวที่เงินเยนญี่ปุ่นยังซื้อไม่ได้นะครับคือซื้อศิลปะมวยไทยให้เก่งเหมือนกับมวยไทยนั่นเองนะครับยังหาไม่ได้โอ้โหแรมโบ้ต่อยขวาปนเตี้ยไปเลยทีเดียวโตกิกางเกงปักคำว่าโตกินะครับโตกิหรือโทกิครับแรมโบ้นักมวยไทยครับนุ่งกางเกงสีขาวแรมโบ้ทำยังไงเตะขวามาไม่ถนัดครับขณะนี้ครูยอดธงก็ไปมานั่งสนทนาด้วยแล้วครับคุณโยธงที่ดูนี่เป็นยังไงครับครับผมก็ดูลักษณะญี่ปุ่นนะเหมือนกับมวยซามูไรเก่าๆคือรูปร่างฮะถ้าไว้ผมยาวกว่านี้หน่อยก็นักดาบซามูไรโดยตรงฮะแต่รู้สึกว่าจะมีหมัดนะครับก็มีหมัดนะออกหมัดหน้าตัวพอเรื่องมวยสังมวยไทยนี่ก็หัดมาพอใช้ได้อันนี้จะทานแรมโบ้ไหวหรือไม่ไหวเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องชาวไทยจับตามองไว้ครับรูปร่างนั้นได้เปรียบแรมโบ้นะครับแต่ในเรื่องความแข็งแกร่งแล้วนี่เราก็ต้องเชื่อว่านักมวยไทยของเรานะครับหุกซ้ายเข้าไปทีนึงแรมโบ้ต้องเดินเข้าหาแรมโบ้ยังไม่เตะหมัดแล้วเข้าไปลำตัวแฟนมวยชาวญี่ปุ่นเงียบกริบทีเดียวครับเรียกว่าคงจะลุ้นนักมวยเขาลุ้นกันแบบไม่ออกเสียงนะครับเพราะว่าแหมออกอาวุธความหนักหน่วงนั้นสู้แรมโบ้ไม่ได้นะครับลักษณะแรมโบ้ยังไม่ได้เล่นแรมโบ้ก็ต้องดูเชิงก่อนนะโทกิพยายามที่จะออกอาวุธเหมือนกันแต่ว่าคุณบุญเชิญครับแอบซ้ายของโทกิเป็นไงโอ้เป็นแผลไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนเท้าขวาของแรมโบ้เข้าไปขึ้นโดนเป็นปืนทีเดียวครับรอยไหมเอ๋ก็เรียกว่าออกลายมาแล้วครับลายสีแดงนะครับยันอะไรคนยกที่หนึ่งครับครับก็ยกที่2ฮะอาจารย์ครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็กำลังเอาใจช่วยกับแรมโบ้พงศรีพอร่วมดีของเรานะครับแรมโบ้ของเราวันนี้มาในมาตรใหม่นะฮะไม่บุกมากเพราะว่าโทกินี่มีรูปร่างที่สูงแต่น้ำหนักเบากว่าเราถึงครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลกรัมนะครับแต่รูปร่างแล้วดูสูงใหญ่กว่านะครับครับโทกิโทยากินะครับน่าภาคภูมิใจท่านผู้ชมครับจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าศิลปะมวยไทยเราถูกเผยแพร่มาด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยจริงๆเช่นนกหวีเดวี่เนี่ยอาศัยศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยสอกกับผู้ต่อสู้ลงไปได้อย่างสวยงามและเป็นภาพที่สวยสดงดงามจริงๆนะฮะก็ถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในวันนี้เราภาคภูมิใจเพราะว่าเหนือบนเวทีขึ้นไปก็เป็นภาษาไทยคือคำว่ามวยไทยถ้าบนเวทีกำลังจะลงหรือไม่ลงแน่ใจนะแล้วโบพยายามจะเตะตัดนะครับเตะตัดต้นขาโทกิโอ้ยฟันยางกระเด็นเลยนะฮะยางกระเด็นออกมาเลยฟันยางของใครฮะอาจารย์ฮะครับสวมด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับโทกินะฮะโอ้โหหมัดอันตรายผมกลัวหมัดยางอื่นหน้าขาเดือดร้อนแล้วจะเจ็บแล้วนะครับเจอแรมโบ้เตะไม้เข้าไปถึงเปลือกเลยฮะเปลือกจับถึงเปลือกเปลี่ยนกลับมาครับจะสอกกลับไม่โดนสอกไปโดนหมัดไปโดนหลังหมัดนะครับเปลี่ยนกลับ
เสียงดังตบทีเดียวจองตัวแล้วฮะครับคุณสิริมงคลลูกสิริพัฒน์หรือเกษมประภัยศรีบอกว่าทางอากาเน่นะโอชิคาวะก็บอกว่าจะขอจองแรมโบ้คงสิริพอร่วมฤดีชกในเดือนที่3นะฮะเดือนมีนาคมเดือนมีนารายการที่ยิ่งใหญ่นะครับก็มีรามอนเดกเกอร์จะชกกับบุรุษชัยแต่เรายังไม่ได้รับปากนะฮะเราจะรู้ร่างกายของเด็กอีกทีนึงนะครับนะโตกิจะเป็นอย่างไรนะฮะนะโอชิคาวะก็ยกมือมาบอกว่าอยากจะขอจัดแต่ที่เวทีนี้คงจะไม่เพียงพอนะโอ้โหแรมโบ้เราทำได้ดีฮะเตะขวายิงแล้วอาสาอาจารย์องอาจบอกว่าลูกนี้ทำได้ดีทำได้ดีทำได้ดีครับเหมือนเตะกระสอบทรายนะครับดังสนั่นวันไหวทีเดียวบวชไปแต่ละผลครับแต่ละตับในเช้าญี่ปุ่นนี้หลับตาปีทีเดียวครับคุณธงชัยก็ส่งเสียงเชียร์กันไม่ถนัดนะฮะแรมโบ้ของเราก็โดนหมัดเข้าไปปากแตกแล้วครับโอ้โหนะครับตัวทำยังไงเตะขวาอีกโอ้โหครับดังเหลือเกินโอ้โหเข้าจริงๆนะจะยืนอยู่ได้กับเราสักกี่ยกนะฮะแชมเปี้ยนของประเทศญี่ปุ่นโอ้นี่มันเป็นปัญหาของตัวกับผมเองโอ้โหแลกกันดีนะฮะไม่แน่นะครับปากแตกแล้วนะครับโอ้โหโดนเข้าไปโดนเข้าไปซึมเหมือนกันนะครับผมเราสงสารกันจริงๆนะฮะใครใช้ชีวิตจิตใจแลกคือหุ้นใจแล้วโอ้ยขึ้นก้านคอนะฮะโอเคนี่เตะเข้าไปนะยอดนะอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะครับเป็นของแรมโบ้ของสตรีฮะไม่ซ้ำเขาเรียกว่าลูกตามน้ำไม่เอากันนะแพ้ชนะไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของกีฬานะครับเราคนไทยก็ดีญี่ปุ่นก็ดีหมดยกที่2ครับยกนี้เป็นยกที่3ครับครับโอ้พงศรีพอร่วมฤดีครับทีมที่นี้จะโชคกับโทกิโทยากิครับครับเป็นไงฮะแดงไปเป็นคลื่นหมดแล้วนะฮะปืนคือเป็นปืนแล้วครับปืนไม่ใช่เป็นปลื้มฮะเป็นปืนปืนนะฮะทั้งหน้าขาเนี่ยมีลูกเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีน้ำไม่มีน้ำหนักนะครับโอ้ยลงไหมเกือบนะฮะเข่าโอ้โหเตะเข้าลำตัวครับเลือกเกินนะครับแรมโบ้นะครับดูท่าทางแล้วท่าทรหดคงจะเหลือเฟือครับสำหรับโทยากิคนนี้จังหวะสองครับมีทางเดียวนะครับมีความพยายามฮะที่เราประทับใจก็คือความพยายามที่จะเรียนรู้มวยไทยนะฮะประเทศญี่ปุ่นเมื่อถ้าจำไม่ผิด15ปีที่ผ่านพ้นมาเราเคยนำมวยไทยเรามาเผยแพร่คุณบุญเชือนฮะสมัยคุณบุญเชือนก็เป็นขาวสดของผมสมัยนั้นก็เป็นสีแพรนะฮะแล้วก็มาแล้วก็เราคิดยังไงว่าจะถ่ายทอดภาพเหล่านี้แล้วก็มาเผยแพร่กันกลับไปได้ผมคิดอยู่ตั้ง5ปีนะครับว่าจะทำสำเร็จนะครับก็ตอนนี้เราทำการถ่ายทอดสดกลับมาได้นะสำเร็จได้ไหมครับหรือว่าถึงผลสำเร็จแล้วนะครับสมัยนั้นเราก็ไม่มีการถ่ายทอดกันนะครับเลือดสมุไรนะฮะคุณบุญเชือนฮะแกพยายามจะสู้เหลือเกินนะแต่ก็ยังเสียเปรียบเรานะครับโอ้นะครับแกโดนเท้าขวาแต่ละครั้งนี่นะครับไม่เป็นบทแล้วครับชายโครงของแกนี่รับเต็มๆทุกครั้งนะครับแกยังป้องกันตัวไม่ได้ดีเท่าที่ควรเหมือนนักชกฮอลแลนด์นะครับหรือฝรั่งเศสเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ยังเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็มีฐานะที่ร่ำรวยฉะนั้นไอ้ความเจ็บปวดอย่างเนี้ยนะฮะจะสู้คนจนไม่ได้ใช่ครับนะครับสู้คนจนไม่ได้ความพยายามนั้นยังน้อยนะครับอันนี้สองนี่ต่อชกกับแรมโบ้เสร็จวันนี้สงสัยจะต้องเข้าไปเปลี่ยนชายโครงแถบซ้ายทั้งแถบเลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็ไปแดงไปปืนหมดแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นก็พยายามจะเตะตัดล่างนะครับเรียกว่าตัดคอลงมาให้เตี้ยไว้ก่อนไม่ไปหมดแล้วนะครับนาทีนี้แต่แกเฉยนะครับไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยนี่โดนเข้าอีกแล้วครับเตะครับจองตัวแล้วขายดีแล้วฮะแรมโบ้ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่นะฮะดังเมืองไทยไม่พอมาดังยังประเทศญี่ปุ่นอีกนะฮะครับไปเนื้อๆทีเดียววันนี้โทกิโทยากิอายุ26ปีแล้วนะครับยกที่3เข้าไป2นาทีกับ15นาที16นาที17นาทีแล้วเราดูกันต่อไปนะฮะว่ายกที่3ผ่านไปยกที่4จะเป็นยังไงนี่ชกกับแรมโบ้เสร็จนี่อายุสั้นลงไป5ปีนะครับโอ้โหโดนไปตับไตไส้พุงไม่มีเหลือจริงๆแล้วก็มีความมานะดีๆจริงๆนะเอาอีกทีนึงสู้จริงๆเลยนะฮะถวายชีวิตเหมือนกันนะฮะโอ้โหโอ้โหไม่มีอาการนะคุณบุญเชือนนะสู้เหลือเกินนะฮะก็อย่างเงี้ยเลือดสมุนไพรครับครับแล้วทุกที่บ้านของเขานะครับก็สู้อย่างเต็มที่โอ้โหหัวจะก้านคอนะครับเกือบถึงก้านคอแล้วโบนี่เตะเหมือนเตะกระสอบนะครับดังปกปกปกแต่มันเฉยครับโทยากิเขาเทคนิคมีหมดนะฮะเป็นมวยหมดแล้วนะฮะแต่ยังเอาโอ้สอบสวยอีก
ดับสองซ้ายสองขวานะครับหมดยกที่3ครับมีพิธีกรหน่อยเพราะมีแรมโบ้จะแสดงยกนี้จะเป็นยกที่4นะครับผมสิริพอร่วมพิธีแล้วก็แรมโบ้ของเราครับฝ่ายแดงก็คือนักชกญี่ปุ่นครับโทกิโทยากิ3ยกเต็มๆเนี่ยโอ้โหรับแข้งขวาของแรมโบ้เข้าไปไม่รู้กี่ดอกละกี่ดอกนะครับเป็นห่วงแรมโบ้นะฮะแต่ร่างกายแกมาดีแล้วแกไม่เหนื่อยนะลูกนี้ครับไม่ตามน้ำนะฮะไม่ตามน้ำลูกนี้ยังอยู่ข้างบนโอ้โหแกกระสู้ใจขาดมันน่าชมเชยนักชกญี่ปุ่นคนนี้จริงๆนะโทกินะครับก็รู้สึกว่าเรียนรู้มวยไทยแล้วก็พยายามเหลือเกินนะฮะคุณบุญเชือนนะฮะก็ต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับที่เขาร่ำเรียนมานะครับก็ใช้ศิลปะมวยไทยทุกอย่างเลยครับอันนี้ไม่มีหวงเลยนะครับคือทุกขนานเลยไม่ว่าศอกเท้าออกได้หมดนะฮะแต่ยังเบาออกได้หมดแต่ยังเบาตอนนี้ในญี่ปุ่นเองนี่ก็มีค่ายมวยไทยนี่มากมายนะครับคนอีกต่างหากจังหวะเองซ้ายก็ไม่จุกเตะขวาก็ไปลุกๆก็ไม่เป็นไรจับคอตีเข่าเนี่ยแล้วถ้าลุงนี้เจอมวยเข่าเตะแต่ละครั้งนะครับแหมผมมีสะท้านสวงอยู่ดีอย่างที่คุณผู้ชมบอกไปแล้วครับว่าวันนี้แรมโบ้นี้ไม่หวงเลยนะครับให้หมดเลยทีเดียวครับทุกอย่างหลายหลากนะฮะทุกประเภทเลยจริงๆนะฮะผิดมาเป็นคุณบุญเชิญสักทีเป็นไงฮะไม่ได้นะครับผมใส่สุดนะครับโดนทีเดียวเท่านั้นเพราะว่านี่โดนคุณโตกีนี่โดนมากแหมทุกขนาดนะครับครับก็เฉยจริงๆนะครับนี่ไม่รู้ว่ากินยาอะไรเข้าไปนี่มีซ้ายทัดมาลาวมามีศอกขวาเข้ามาอีกนะฮะแต่ยังเบาหมัดขวาออกนะฮะแข้งขวาโอ้โหดีบ้านเรานี่ถ้าเผื่อบ้านเราต้องบอกทนเป็นแรดแต่นี่ไม่รู้ว่าจะทนเป็นอะไรนะครับทนเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีแรดเหมือนกันประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่าอย่างที่อาจารย์องอาจเรียนให้ท่านผู้ชมที่เคารพทราบนะฮะก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพยายามเมื่อเกินที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามซื้อแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเดี๋ยวนี้ก็ยังโอนมาเป็นของประเทศญี่ปุ่นสนามกอล์ฟแต่ละประเทศนี่อีกหลายสิบประเทศเมื่อเกินที่ประเทศในออสเตรเลียนี่ก็หมดแล้วนะหมดแล้วนะครับกับไปนิวซีแลนด์นี่ก็ทำผูกขาดเรื่องของผลแกะกับประเทศนิวซีแลนด์นะครับแต่ซื้อได้ซื้อหมดซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ซื้อไม่ได้อยู่อย่างเดียวศิลปะมวยไทยของเรายังซื้อไม่ได้พยายามนะครับโอ้พยายามเหลือเกินแต่ว่าโทกินี่ครับโดนเข้าไปอีกแล้วทั้งล่างทั้งบนหลบล่างเจอบนหลบบนเจอล่างนะครับแม่ทุกขนานท่าทางจะสยบแกก่อนยกไม่ได้ซะแล้วฮะคุณองอาจฮะท่านผู้ชมนี่ก็เลือดไหลท่วมเหมือนกันนะจะตอบโต้ไม่หยุดนะโอ้โหแล้วโบ้คงแปลกใจขนาดผมเขาเรียกแรดเรียกพี่แล้วคุณเรียกผมจะเรียกโทกิยังไงโอ้ยพยายามจะฟันต่อฟันต่อฟันอีกนะเอาละฮะแล้วโบ้นั้นโดนหมัดเข้าไปปากแตกเหมือนกันนะครับเลือดไหลเปรอะทีเดียวแกรู้สึกว่าจะเป็นไฟที่เหนื่อยน้อยที่สุดของแรมโบ้ก็ว่าได้เพราะแกเจ็บน้อยหน่อยเพราะโทกิออกอาวุธมามันแกสู้จริงๆนะใช้ความพยายามจริงๆถ้าเราคัดมวยที่อ่อนกว่าแรมโบ้มาหน่อยเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นไฟที่ดีนะครับก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยนะครับเปิดโอกาสให้นักมวยญี่ปุ่นนี้ได้ลุ้นสวยโดนเข้าไปครับผลยกที่4ครับดีแล้วนะครับแต่ว่าทำได้ดียังไม่ถึงที่สุดก็เลยไม่สามารถชนะแรมโบ้คงสิริพอร่วมพิธีของเราไปได้ครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีของนักชกชาวสมุไรแล้วนะครับโอเคครับต้องชมเขาครับยังต้องเรียนรู้กันอีกนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งครับเป็นรองนักมวยไทยของเราอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวยกนี้อีกยกเดียวนะครับยกเดียวเท่านั้นนิดนึงฮะบอกโทกินะครับโอ้ยจะทนจริงๆนะผมไม่ทราบจะเรียกแกยังไงแล้วก็ตอนนี้ออกลีลาแล้วครับมีการมีเต้นมีฟันสอกลับนะครับเอามั่งเนี่ยเอามั่งคู่นี้นกวีสอกลับสวานี่น็อกไปแล้วนะครับแม่มีจระเข้ฟาดหางด้วยคึกแล้วแลมโบ้นะฮะครับไม่มีหวงนะครับให้ทุกขนานทีเดียวแฟนมวยชาวไทยเป็นฝันใจของเขาเนี่ยฮะเพราะว่าต่อยด้วยความเจ็บปวดทุกครั้งเลยแลมโบ้คงสิริพอรู้ดีเป็นนักชกที่ซื่อสัตย์และก็กตัญญูขณะที่หัวหน้าคณะกำลังเจ็บป่วยอยู่นี่นะแกมาหาผมนะครับมาหาผมเพื่อที่จะขอเบิกเงินเนี่ยไปซื้อยาให้กับหัวหน้าคณะทั้งนี้ผมเป็นเด็กที่กตัญญูจริงๆและเป็นเด็กที่รักคุณพ่อคุณแม่เก็บเงินเก็บทองในเรื่องนี้จริงๆนะครับฉะนั้นผมเป็นเด็กที่คงจะเหมือนกับท่านผู้ชมทางบ้านผมเห็นใจแกนะฮะโทกิเมื่อสักครู่นี้ฟันศอกครับเข้าไปเต็มๆหน้าแรมโบ้ทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแรมโบ้พุ่งเข้าไปต่อยเข้ากันไปทั้งตัว
สียดายเหลือเกินท่านผู้ชมที่เคารพนะคงไม่ได้ดูเทปเกี่ยวกับเรนโบว์สอพานทะเลนะฮะซะแล้วนะครับเพราะเวลาของเราก็หมดเกือบจะพอดีนะฮะก็จะพอดีเวลานะครับฉะนั้นถ้าให้ท่านดูก็คงจะไม่ครบ3ยกนะฮะดอกไม้ป่ากับเรนโบว์คงไม่ได้เป็นเทปนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกนะฮะ1นาทีกับอีก30กว่าวินาทีนะครับชกในยกสุดท้ายนะครับแลมโบของเรานั้นไล่ยำโทกิโทยากิมาตลอด4ยกเต็มๆครับแลมโบเห็นว่าหมัดเบาแล้วชอบลองของแล้วนะฮะแก้บวกได้แล้วอะไรแล้วนะฮะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับหล่นลงไปได้ง่ายๆเหมือนกันทำไปเล่นๆไปครับโอ้ยไทยเราไม่ทราบจะกินอะไรนะฮะถึงร่างกายอาวุธแกออกเบาอย่างเดียวนะฮะนอกนั้นโอ้โหทรหดอดทนจริงๆโอ้เห็นนักมวยมาเยอะแล้วนะอันนี้อยู่ในอันดับนะฮะโกกแรดเรียกพี่นะครับโอ้โหนี่กระสอบทรายมีชีวิตนะครับโอ้เรียกพี่ได้น่าชมน้ำใจไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้เราเลยนะฮะแล้วมีความพยายามว่าจะเจ็บแสดงอาการเจ็บให้เห็นเลยนะครับโอ้น่าให้รางวัลพิเศษจริงๆนะพยายามจะสอกนี่สอกโอ้นะครับนะแลมโบของเราก็ถือว่าไฟนี้เจ็บน้อยที่สุดในการชกมวยฮะคุณบุญเชือนฮะก็ปกติแล้วไม่หลับก็เมาฮะครับไม่หลับก็เมาทุกครั้งนะครับเพราะว่าแกเป็นมวยประเภทไฟเตอร์เตะตัดหน้าขานะครับแกเตะตัดหน้าขานี่2ดอกนี่โอ้กินี่หยุดไปเลยทีเดียวนี่เข้าอีกแล้วตรงนี้ต้องโดนแค่เปลือกเห็นจะนั่งไม่ได้แน่อย่างนี้โดนแค่เปลือกแค่เปลือกเพราะว่าไม่ถึงกับซุดไม่ถึงกับล้มลงไปนับไม่ถึงหน่อไม้นะครับนะครับไม่ละความพยายามหมดยกสุดท้ายครับแฟนมวยได้ปรบมือกันเกลียวทีเดียวครับมีความมีน้ำใจเป็นนักสู้ของโทกิโทยากิครับแล้วก็แรมโบ้ครับยังเป็นขวัญใจของคนญี่ปุ่นอีกเช่นเดิมครับแรมโบ้นะครับแฟนมวยไม่ยอมบอกนะหมดพูดเนี่ยฮะพี่น้องประชาชนชาวไทยนักเรียนไทยจำนวนกว่า60ชีวิตนะฮะครับไม่มีขยับเลยคนประกอบมาเป็นแรมโบ้พงศรีพอร่วมดีนะครับก็พงศรีพอร่วมดีของเราเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะท่านผู้ชมครับสร้างความสนุกสนานให้กับแฟน